กลับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในช่วงสุดท้ายในมือผมนี่เป็นกรณีศึกษาหรือว่ามีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับก็เล่นอินเทอร์เน็ตกันแล้วก็มีการเล่าอาการว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าสักพักเดียวนะครับตอนนี้ต้องขอตอบคำถามกับผู้ที่รอสายอยู่นะครับคุณจันเพ็ญจากโคราชสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเล่าอาการเลยครับค่ะคือมีอาการปวดที่หลังที่ก้นกบอ่ะเขาเรียกก้นกบครับผมทีนี้ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาใช้เอ็กซเรย์เขาบอกว่ากระดูกสันหลังตรงไอ้ก้นกบก็ตัวกระดูกสันหลังอ่ะมันแอ่นครับมันแอ่นแล้วมันจะทำให้ตัวสันหลัง3ข้อที่อยู่ข้างล่างตรงก้นกบอ่ะที่ต่อกัน3ข้อมันจะห่างอยู่3ข้อครับแล้วมันก็ปวดตอนนี้ก็ปวดตลอดปวดหลังใช่ไหมฮะค่ะปวดหลังลักษณะปวดแบบไหนครับปวดตรงที่ก้นปวดหลังปวดปวดยังไงฮะปวดแข็งๆหรือว่าปวดตึงๆหรือปวดจี๊ดๆปวดหนักๆปวดหนักๆแบบเวลาเรานั่งเอนอย่างเงี้ยนั่งเก้าอี้เอนที่เราจะลุกขึ้นมามันก็เหมือนกับกระดูกมันสีกันยังไงไม่รู้อ๋อเวลาลุกขึ้นมานี่จะปวดเลยแบบลุกไม่ค่อยขึ้นต้องเอามือเท้าเอวสักพักนึงใช่ไหมฮะค่ะเวลาลุกขึ้นมาต้องเอาเอ็นหลังแล้วก็เอามือเท้าเอวสักพักหนึ่งถึงจะลุกขึ้นได้ถูกไหมค่ะครับผมชามือไอชาเท้าไหมครับไม่ค่ะไม่ค่อยมีอาการชาค่ะแล้วก็ไม่ค่อยปวดลงขาค่ะครับไม่ค่อยปวดลงขาเนาะเดินได้สะดวกค่ะเดินได้สะดวกแต่นานๆมันจะช่วงที่มันปวดเยอะๆเนี่ยมันจะเดินแล้วมันก็จะปวดลงขาแบบเราจะเดินต่อไม่ได้อ่ะหยุดทันทีเลยเดินนานๆแล้วมีการปวดขาเหมือนกันถูกไหมค่ะค่ะเดินนานๆแล้วมีการปวดขาแล้วก็ทำให้เราเดินต่อไม่ค่อยได้แล้วก็พอเรานั่นไปมันจะดีขึ้นถูกไหมพอเรานั่งพักสัก5 นาทีจะดีขึ้นค่ะอ๋อครับผมก็ยังมีอาการของกระดูกทับเส้นอยู่ครับนะครับมีอาการของภาวะกระดูกทับเส้นอยู่ครับเกี่ยวกับตรงข้อหลังตรงนั้นครับค่ะเกี่ยวกับที่ตรงสะโพกหลังตรงนั้นน่ะนะค่ะนะครับเคยลองไปฝังเข็มหรือยังครับยังค่ะครับนะฮะลองไปหาหมอฝังเข็มดูนะที่โคราชมีหมอฝังเข็มอยู่นะฮะหมอฝังเข็มแพทย์จีนจะมีที่โคราชมีอ่ะนะครับนะครับขอบคุณมากๆนะครับคืออยากจะแนะนำตรงนี้อีกนิดนึงนะครับคุณป้าลองอย่างนี้ก็ได้วันหนึ่งอะนะให้นอนกับพื้นเนี่ยเอาหาผ้าขนหนูหรืออะไรก็ได้นะฮะวางกับพื้นแล้วก็ให้นอนแข็งๆอย่างนั้นนะนะสัก2 ชั่วโมงต้องใช้หมอนไหมครับอาจารย์ใช้หมอนก็ได้ครับนะฮะแต่ว่าตรงหลังนี่จะต้องลาบกับพื้นตลอดครับนะครับเอาให้เช้าสักชั่วโมงเย็นสักชั่วโมงก็ได้นะครับผมจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยเขาห้ามนอนหมอนครับนะครับถ้าเป็นไปได้นอนเสื่อนอนอะไรจะช่วยป้าได้ดีพอสมควรแล้วถ้าเกิดนอนกันยาวไปเลยครับนอนข้ามคืนกันไปเลยนะได้ครับก็ยิ่งดียิ่งดีพออย่างนี้ค่ะคุณหมอพอเรานอนหงายเนี่ยเอวของเราเนี่ยมันจะไม่ถึงพื้นเลยมันจะเอามือสอดเข้าไปได้เลยใช่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 เพราะว่าตอนนี้กระดูกสันหลังเราเปลี่ยนแล้วเนาะค่ะคือเขามันมีการหมอเขาบอกแล้วว่ามีช่องว่างห่างขึ้นแล้วนะฮะค่ะก็คือเป็นปัญหามาจากนี้แหละครับค่ะแล้วคุณหมอก็บอกด้วยว่ามีอีกวิธีนึงคือกายภาพคือให้เรานอนราบแล้วก็ยกหัวเข่าขึ้นครับผมคือพยายามให้เบียดให้กลับไปที่เก่านะฮะค่ะครับผมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการนอนกับพื้นนี่สำคัญนะครับค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ไหวนะฮะมีการปวดมากก็จึงเกินจนเกินไปก็ลงไปหาหมอฝังเข็มดูครับค่ะโอเคขอบคุณมากครับถ้ายังมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหลังจบรายการนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นทางสถานีได้บันทึกไว้แล้วครับขอบคุณมากๆครับคุณหมอครับมีต้องด่วนนิดนึงเดี๋ยวจะปิดคลินิกของเราแล้วรายการของเราจองหองจริงๆชั่วโมงเดียวปิดเลย
มีอยู่กรณีนึงครับเขาคุยกันในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็เล่าสาเหตุของเขาว่าผมต้องตกใจตั้งสติแทบไม่ทันเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้จักหมอว่าตัวเองเป็นโรคยอดฮิตของคนสูงอายุหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททั้งๆที่เราไม่น่าจะเป็นโรคนี้เมื่ออายุแค่30ต้นๆจริงๆเกิดเหตุเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อผมปวดบริเวณสะบักซ้ายแล้วร้าวไปบริเวณแขนด้านซ้ายโดยรู้สึกได้ถึงนิ้วก้อยด้านซ้ายตอนนั้นผมก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหมอฉีดยาแก้ปวดทำกายภาพบำบัดนะครับเริ่มจากฉีดยาทำกายภาพรู้สึกอาการดีขึ้นแต่ก็ไม่หายโดยสิ้นเชิงรู้สึกปวดเมื่อยบริเวณสะบักซ้ายอยู่บ้างก็ลองแก้ปัญหาหลายวิธีหาหมอ 2-3 ท่านก็ไม่หายจนท้ายที่สุดก็ต้องลองนวดไทยก็ทำให้อาการปวดหายไปผมจึงคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรมากอาจจะเคลื่อนไหวผิดท่าผิดทางเลยทำให้เอ็นจมหรืออะไรประมาณนั้นอาการปวดหายไป2ปีจนเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วผมเริ่มปวดอีกครั้งอาการก็เริ่มปวดบริเวณสะบักซ้ายแล้วก็ค่อยปวดลงไปที่แขนซ้ายด้านหลังอาการเป็นเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ไม่หนักใจอะไรมากเพราะคิดว่าคงไปนวดก็น่าจะหายเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมไปนวดอาการก็จะดีขึ้นจริงๆครับแต่ 2-3 วันมันก็จะเจ็บขึ้นมาอีกผมจึงลองหาทางอื่นทำให้หายเจ็บมีคนแนะนำให้ไปคลินิกกายภาพหมอที่คลินิกกายภาพก็ให้ผมลองขยับแขนขึ้นลงทำท่าต่างๆแล้วหมอก็บอกว่าผมน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่น่าเชื่อก็ลองไปเอ็กซเรย์ดูได้ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อหรอกเพราะหมออธิบายทุกอย่างแบบมีเหตุผลแต่ก็อยากจะตรวจให้ชัดก็เลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจดูให้ละเอียดอีกทีนึงก็ได้ไปเจอกับหมอท่านนึงซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ตอนแรกคุณหมอก็ให้ไปเอ็กซเรย์ช่วงคอคุณหมอก็พบความผิดปกติอย่างนึงก็คือปกติกระดูกคอจะโค้งไปทางด้านหลังแต่ของผมกลับตรงและงุ้มมาทางด้านข้างหน้าเล็กน้อยหมอก็ถามว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุหรือไม่ผมก็ตอบว่าไม่เคยหลังจากนั้นคุณหมอก็ส่งผมไปทำ MRI ที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันผมเดาว่าเพื่อให้เห็นการกดทับที่ชัดเจนขึ้นวันรุ่งขึ้นผมก็ได้พบหมออีกครั้งหนึ่งหมอก็บอกว่าอาการของผมนั้นเกิดจากโรคนี้ชัดเจนแล้วนะครับที่คอประมาณชิ้นที่5ถึง7ทับเส้นประสาทโดยหมอนรองกระดูกมันปิ้นออกมาแล้วเอาละครับนี่เล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับก็คงจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่เราเข้าใจกันเมื่อคนที่เป็นปุ๊บก็จะต้องไปกินยาฉีดยาไปเอ็กซเรย์ไป MRI ตามกระบวนการเตะเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าแพทย์แผนจีนทำอะไรครับถ้ามีข้อมูลพวกนี้มาจะเป็นก็ดีมากจะดีมากเลยชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนถ้าหากว่าสามารถจะเอาฟิล์มนะฮะMRI ก็ดีนะฮะเอ็กซเรย์ก็ดีนะไปหาหมอก็น่าจะดีกว่าสมมุติว่าผู้ชายคนนี้มาหาหมอจีนครั้งแรกก่อนที่จะไปหาหมอแผนปัจจุบัน คุณหมอจะทำไงกับเขาครับวินิจฉัยเสร็จก็คือฝังเข็มนะฮะเคสนี้ที่เขาเขียนมาก็คือกระดูกทับเส้นที่คอครับเขาจะบอกอยู่ว่าเขาบอกแล้วว่าที่5ถึง7นะจริงๆแล้วอายุขนาดนี้30ต้นๆเลย30ต้นๆต้องเกิดอุบัติเหตุครับเพียงแต่ว่ามีหลายคนพอเวลาถามปุ๊บจะตอบว่าไม่เคยเพราะว่าเขาจะบอกเขาจะคิดถึงว่าในปี2ปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้เป็น10ปีไม่เล่าไม่ได้เล่าเขาลืมไปแล้วหรือหมอก็ไม่ได้ถามอย่างนั้นบางคนเนี่ยเขาตัดต้นไม้ตั้งแต่อายุ5ขวบเขาตกต้นไม้ตั้งแต่5ขวบแล้วมาส่งพอนับตรงแต่ป่านนี้ก็เป็นโอ้ใช่ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเขามักจะบอกว่าไม่มีนะจริงๆแล้วต้องมีนะโอกาสที่ไม่มีเนี่ยน้อยมากไม่มีแล้วทำไมอยู่ๆปิ้นออกมาได้ไงครับถูกไหมฮะคือการนี้อันนี้คือกระดูกทับเส้นที่คอนะครับเขามีอาการตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่รุนแรงการทับเส้นก็ยังไม่เลยที่ออกมาก็ยังไม่มากตอนนั้นหรือว่าตัวกระดูกมันยังปิ้นออกมามาเยอะครับถูกไหมฮะมันก็เลยทำให้เราไปนวดทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะค่อยๆหายไปครับนะฮะแต่พอสักพักหนึ่งนะฮะตรงนี้มันอิ่งทำอิ่งเยอะเพราะว่ากระดูกเขาก็บอกเลยว่ากระดูกมันผิดรูปครับก็อย่าลืมว่ากระดูกผิดรูปกล้ามเนื้อมันจะไปไหนเชียวมันก็ต้องผิดกับเขาด้วยเพราะว่ากระดูกเป็นตัวบังคับตัวบังคับครับใช่ไหมฮะกล้ามเนื้อมันจะผิดรูปไปด้วยแล้วกล้ามเนื้อพอผิดรูปปุ๊บมันก็จะเก่งมันจะยาวขึ้นพอยาวขึ้นมันจะแรงบีบอิ่งเยอะแรงบีบอิ่งเยอะมันก็จะทำให้กระดูกมันอิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อมันก็จะดึงกระดูกแผลไปเรื่อยแผลไปเรื่อยแผลไปแผลมาเดี๋ยวก็จะคอก็จะค่อยๆเอียงไปซึ่งรายที่ผม
เล่าให้คุณหมอฟังนี่ก็คือแทนที่กระดูกมันจะไปทางนี้มันกลับมาละครับเขาจะสังเกตอย่างนึงสูงอายุครับนะฮะสูงอายุเวลาสูงอายุทำไมต้องคองครับนะฮะหลังต้องก้มหลังต้องนั่นนะฮะก็คือปัญหาเกิดจากกระดูกทับเส้นนี้แหละครับนะฮะพอเวลาไปทางข้างหน้าแล้วครับสบายครับเขาก็เลยล้มไปข้างหน้าพอล้มไปข้างหน้ากล้ามเนื้อก็ไปข้างหน้าพอไปมากระดูกมันจะคองงอไปครับนะกระดูกมันจะงอเพราะกระดูกงอแล้วยังไงทีนี้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วเอาละครับคุณหมอเดี๋ยวไม่จบจริงแหมพอเรื่องนี้นะคนโทรศัพท์มากระหน่ำแสดงว่าแฟนๆของรายการของเราเริ่มมีหนักขึ้นแล้วก็เริ่มมีไกลขึ้นนะล่าสุดจากโคราชคุณหมอครับถ้าเกิดว่าแพทย์แผนจีนเขาจะใช้อะไรครับนอกจากฝังเข็มแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการทำทุยหนาหรือว่าการจัดกระดูกอะไรแบบนั้นจะได้ครบองค์หรือเปล่าครับบางกรณีครับบางกรณีนะครับอย่างกรณีเมื่อกี้มีอยู่ท่านหนึ่งนะที่ก้นขบตอนนี้ทุยหนักไม่ค่อยดีนะทุยหนักไม่ค่อยดีนะก้นขบอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก้นขบนี่มันขยับไม่ค่อยได้นะทุยหนักได้ไม่ดีนะครับบางกรณีที่ว่ามีการทับเส้นที่ออกมาเห็นเดือยไก่แล้วก็ออกมาแล้วก็มาชนเส้นประสาทนะฮะอันนั้นทุยหนักได้ดีหรือบางกรณีที่ข้อกระดูกมาบีบนะฮะระเบียดมันกลับไปมาใช้ได้ครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหมอนะฮะคนนั้นเขาตัดสินใจยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้คุณหมอไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องของการกินยาเลยทำไมครับคืออย่างนี้ครับโรคนี้ใช้ยาได้ไหมก็ได้นะฮะผมเคยใช้อยู่หลายเคสเหมือนกันกรณีที่ใช้เนื่องจากอะไรครับคนไข้ไม่พร้อมจะฝังเข็มความดันสูงแต่ว่าผมไม่เห็นวิธีการอื่นใดเลยนะครับนอกจากการจัดกระดูกแล้วก็ฝังเข็มแล้วยามันทำกระดูกละลายแคลเซียมหรือไงครับไม่ได้ละลายแคลเซียมหรอกครับคือถ้าเรามองว่าแคลเซียมออกมาคนรักษาไม่ได้แล้วคุณฝังเข็มแล้วแคลเซียมมาหายมันโผล่แล้วมันงอกแล้วถูกไหมฮะครับแต่ทฤษฎีแพทย์จีนเราบอกว่าเกิดจากตรงบริเวณตรงนี้ครับนะฮะเลือดลมเดินไม่สะดวกครับรักษาแล้วหายจริงหายได้จริงๆนะวิธีการหายทำไมถึงหายได้นะหลายคนยังงงอยู่นะทีแรกผมงงอยู่หลายปีเหมือนกันครับว่ามันรักษาแล้วหายได้แต่เขาฝังเข็มแล้วมันหายใช่แสดงว่าไอ้ที่มันยื่นออกมาไปทับมันงบมันหายกลับไปได้หรือไม่ครับมันก็ยืดอยู่อย่างนั้นมันก็ยืดอยู่งั้นแต่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะอะไรเพราะว่าเราเมื่อกี้เราบอกแล้วมีหลายครั้งที่ว่าไปชนเส้นประสาทไปชนตึงปุ๊บมาเยอะครับแต่ปัญหามันเกิดตรงไหนเกิดปัญหามันเกิดตรงที่ว่ามันเสียดสีกันทำให้เกิดการอักเสบครับเกิดอักเสบปุ๊บมันจะทำให้เกิดมีน้ำเหลืองครับถูกไหมฮะเราวิธีง่ายก็คือไปทำให้บริเวณอักเสบตรงนั้นหายไปบริเวณน้ำเหลืองตรงนั้นทำให้น้ำเหลืองถูกดูดซึมไปได้เร็วขึ้นเพราะน้ำเหลืองถูกดูดซึมไปได้เร็วขึ้นมันไม่อักเสบมันก็จะไม่ปวดถูกไหมแต่มันยังเสียดสีอยู่เหมือนเดิมสิครับไม่ยังเสียดสีอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เกิดน้ำเหลืองมันก็ไม่ได้เกิดน้ำเหลืองก็ไม่เป็นไรสองคนก็มาหายแล้วในกรณีแพทย์จีนผสมกับแพทย์ปัจจุบันได้ไหมครับสุดท้ายเนี่ยกรณีไหนบ้างที่จะต้องไปผ่าตัดกรณีที่มีการทับเส้นที่ทับออกมาข้างครับคือตัวดิสตรงนี้มันแทนที่ว่าจะปิออกมาเนี่ยมันปิออกมาตรงข้างๆแล้วก็ไปชนกับไอ้เส้นประสาทพอดีกรณีนี้ต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดครับกรณีต้องผ่าตัดนะไม่งั้นเอามาอยู่ครับเราเคยพยายามรักษาแล้วไม่เอามาอยู่คุณหมอหน้าที่สุดท้ายนะฝังเข็มเข้าประกันสังคมได้ไหมจริงๆแล้วพรบ.ภาคจีนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังนะฮะผักดันตรงนี้อยู่ครับคงคิดว่าคงไม่นานนี้นะฮะไม่ช้านี้คุณหมอเป็นหนึ่งในผู้จะต้องผักดันต้องผักดันงั้นฝากด้วยเพราะว่าเริ่มหลงไหลในศาสตร์การฝังเข็มแล้วก็ประกันสังคมไงเราจะได้ใช้ใช่ครับกำลังผักดันอยู่ครับกำลังผักดันอยู่ครับคราวหน้าคุณหมอครับตอนนี้ต้องส่งพยาบาลไปปิดประตูคลินิกของเราซะแล้วแต่ว่าก่อนจะปิดคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรครับเราพูดถึงเรื่องหนักๆมา 2-3 รอบแล้วเบาๆบ้างเบาๆบ้างเอาเรื่องของอร่อยกินของอร่อยอร่อยมันชื่อว่าเกากี้เกากี้เราพวกนี้เราเม็ดแดงๆถ้าเราไปซื้อมันก็จะแห้งๆคือเอามาตากแห้งแล้วมันก็จะแบบแดงๆฟีบๆใช่แต่มันมีประโยชน์เป็นประโยชน์อ่าเรารู้ว่าคนไทยรู้จักเกากี้ดี
ครับนะฮะแต่ไม่รู้ว่ากินยังไงแต่เคยมีเห็นอยู่ในซุปอะไรก็ตามตามไปหมดอ้าวแล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดคลินิกกันเดี๋ยวนี้แล้วนะครับคราวหน้าพบกันกับผมและคุณหมอปิงวันจันทร์นะครับ9โมงถึง10โมงแต่ว่าสำหรับคนที่ดูรายการนี้ไม่ทันและอยากจะดูซ้ำนะครับคืนเดียวกันนี้แหละครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับจะได้ดูซ้ำแต่ว่าโทรศัพท์มาไม่ติดแล้วครับ คุณหมอปิดแล้วนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ขอลาคุณหมอปิงไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ